ได้ครับโอ้ปลากระทิงครับโอ้ปลาดุกตัวใหญ่ครับปลาดุกใหญ่ครับโอ้เดี๋ยวปลาตะภาคครับโอ้คันนี้ได้ปลาหนึ่งสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาเสียบเบ็ดตอนกลางวันนี้นะครับจังหวะวันนี้นี่คือน้ำมันขึ้นนะครับน้ำมันขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเร็วมากนะครับผมก็เลยเสียบเบ็ดบริเวณตื้นๆนะครับไปครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปยามเบ็ดพร้อมกันเลยครับไปเลยครับนี่ติดนะครับเอากดครั้งน้อยครับน้อยเกินไปนะครับนี่เล็กเกินนะครับถ้าใหญ่กว่านี้สักเท่าตัวนี้ผมเก็บอยู่ครับโอ้อันนี้ติดนะครับโอ้ปลากดครับโอ้ตัวขนาดนี้โอเคอยู่ครับโอ้มินมากมินมากครับอีกนิดเดียวก็จะหลุดละโอ้ปลากดครับปลากดถ้าไซส์ขนาดนี้นี่ถือว่าโอเคอยู่ครับตัวขนาดประมาณกดเหลืองเลยครับมาแล้วครับตัวแรกของเราโอ้กดตัวที่สองครับตัวไม่ใหญ่นะครับมาประกดตัวที่สองครับมาประกดสองตัวแล้วนะครับโอ้คันนี้ได้ปลาหนึ่งโอ้ปลาหนึ่งครับปลาหนึ่งแม่น้ำเมยครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก็โอเคครับไซส์ฝ่ามือครับโอ้ปลาหนึ่งครับปลาหนึ่งเพิ่งเจอนะครับเนี่ยปลาหนึ่งเฮ้ยได้อีกแล้วครับโอ้จังหวะนี้กินดีมากครับให้ปรากฏอีกหนึ่งตัวครับโอ้สี่ตัวแล้วครับตอนนี้ยังยามไม่ถึงเวียงเลยไกลเลยครับเบ็ดยังเลยหลายคันเลยโอ้ปลากินดีมากเลยครับตอนนี้ฝนตกนะครับเนี่ยตอนนี้เฮ้ยได้ครับโอ้ปลากระทิงครับโอ้ใหญ่ด้วยปลากระทิงครับโอ้ว้าวมาแล้วครับปลากระทิงตัวแรกของเราคือจุดประสงค์คือปลากระทิงนะครับที่มาเสียบเบ็ดแบบนี้มาแล้วครับตัวที่1ครับปลากระทิงอันนี้เป็นปลายากจากคลิปที่แล้วนะครับห่อมากินในคลิปนี้นะครับมันได้ปลาไม่ค่อยเยอะครับแต่ก็ถือว่าได้อยู่ไซส์เฉยอยู่ครับแต่ที่มันไม่มีไซส์ใหญ่ที่ใหญ่นี่ผมไม่ได้ถึงใหญ่เยอะแยะนะประมาณแขนก็ยังมีกดอีกหนึ่งตัวครับไซส์กดเหลืองครับไซส์กดเหลืองยืนนิดเลยปลากระทิงครับ
โอ้ตัวขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่าตายแล้วครับตัวนี้ทั้งติดเบ็ดไม่นานครับปลากระทิงตัวที่2ของวันนี้นะครับวันนี้ไม่เคยติดเลยอ้าวเอ้ตัวขนาดนี้นี่อ่ะนี่ครับตัวเล็กไม่พอนะครับตัวนี้ตาบอดของจริงเลยนะครับอันนี้ปลาตาบอดของจริงเลยครับนี่มีตาข้างเดียวปลาดุกแน่เลยเดี๋ยวแล้วก็ดันปิดโอ้มาแล้วครับปลาดุกครับปลาดุกตัวบันเล่เลยครับนะครับโอ้ปลาดุกตัวใหญ่ครับปลาดุกใหญ่ครับใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวได้ปลาดุกมา1ตัวครับตัวเบลเลอร์เลยครับว่าหอมมากเลยก็โดนอะไรมาเยอะมากเลยปลาดุกตัวนี้จังหวะนี้ดิ้นแรงมากครับนะครับโอ้เดี๋ยวตัวตาพากครับมากินหนักเดี๋ยวหลุดตัวตาพากส้มครับโอ้ตาพากส้มครับมากินน้ำตื้นครับโอ้ตาพากส้มสารวินครับตัวขนาดปลาตะเพียนนี่แหละครับโผล่มากินเบ็ดน้ำตื้นโอ้วันนี้นี่เจ๋งมากเลยครับน้าปลากระทิงครับโอ้วันนี้นี่เจอแต่ปลากระทิงไซส์สวยๆครับทิ้งหนึ่งตัวครับตัวขนาดนี้นี่โอเคอยู่ครับไซส์สวยๆนั่นเลยครับวันนี้แต่เป็นพันเดียวหมดเลยนะครับวันนี้อ้าวอันนี้ไม่ใช่พันเดียวนะวันนี้พันเบ็ดครับโอ้ปลากดอีกหนึ่งตัวครับตัวสวยๆอีกแล้วครับแต่ไม่รู้ทำไมมันไม่มีตัวเท่าแขนนะครับมันมีแต่ไซส์นี้ทั้งนั้นเลยครับโอเคครับโหตอนนี้5โมงกว่าแล้วนะครับตัวนี้โหไม่เจอกันนานเลยครับนี่ขยงใบข้าวนะครับขยงใบข้าวที่จริงมันโตได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นี่ไซส์ปลาขยงปกติเลยหางแหว่งด้วยโดนอะไรกัดมันโอ้นึกว่าจะไม่ได้เจอแล้วครับขยงใบข้าวครับสวยเหมือนกันนะครับวันนี้ผมอยู่จนเย็นเลยครับนี่เป็นปลาที่ได้นะครับโอ้ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าตัวมันใหญ่ครับโดยเฉพาะปลาดุกครับโอ้โลกว่าได้เลยเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ครับรอบนี้ได้ปลากระทิงมา3ตัวปลากดอีก1 2 3 4 5ตัวตะเพียน1ตัวแล้วก็ขยงไม่เท่าอีก1ตัวครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคเลยครับครับผมครับสวัสดีครับ
แล้วครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับแนะนำเมนูแนะนำเมนูว่าอันนี้ห่อหมกอันนี้ห่อหมกปลาดุกโอ้ยสวยมากกินมากแล้วก็อันนี้ปลาทอดนะครับปลาทอดก็ทอดกำลังสวยครับนี่ครับงั้นเดี๋ยวผมมากินข้าวกันนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับครับผมกินนะครับขอเนื้อปลาดุกก่อนไปกินอ